ใจเจ็บแทนจริงๆครับทุกคนสำหรับเรื่องของข้อเท้าของน้องแบมแบมที่อาการกำเริบเหมือนจะบวมขึ้นกว่าเดิมทำให้ต้องพักรักษาเท้าในระยะหนึ่งจึงส่งผลให้น้องต้องยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตทางฝั่งอเมริกาไปก่อนและก็เป็นระยะเวลาอันใกล้ที่ใกล้จะถึงวันแสดงแล้วแต่ก็ไม่วายนะครับมีพวกปากไม่ดีนี่สิฮะมาว่าร้ายน้องเพราะว่าขายบัตรไม่หมดหรือเปล่าก็เลยอ้างเรื่องของการเจ็บข้อเท้าเพื่อจะได้ยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นมาเลยฮะหลังจากที่มีการประกาศเรื่องของการยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตทางฝั่งอเมริกาที่เตรียมจะขึ้นแสดงตั้งแต่ช่วงวันที่10กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เพราะจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของน้องแบมแบมเริ่มรุนแรงขึ้นถึงขั้นที่ทางการแพทย์เองต้องขอเลยนะฮะว่ายกเลิกการแสดงที่จะต้องเคลื่อนไหวเท้าเป็นเวลานานๆออกไปก่อนจะดีกว่าเพราะถ้ายังฝืนน่าจะมีเรื่องที่เลวร้ายมากขึ้นหรืออาจจะส่งผลให้ไม่สามารถขึ้นแสดงได้อีกนานเลยครับและจากการหารือในครั้งนี้เองของทางค่ายออบิสและก็ตัวน้องแบมแบมเราก็เลยเห็นตรงกันนะครับว่างั้นควรยกเลิกการแสดงนี้ออกไปก่อนเพื่อเซฟร่างกายของตัวเองและถ้าอาการดีขึ้นเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันใหม่ถึงการทัวร์คอนเสิร์ตเพราะต้องบอกตรงๆนะฮะว่าในการยกเลิกคอนเสิร์ต1ครั้งเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากเพราะว่ามีทั้งค่าดำเนินการในหลายๆเรื่องทั้งค่าสถานที่ทั้งออร์แกไนเซอร์และก็อื่นๆอีกมากมายเลยมีค่าใช้จ่ายที่เรียกได้ว่าสูงมากๆครับไม่คุ้มหรอกฮะที่จะต้องมายกเลิกการแสดงแต่ด้วยเหตุสุวิสัยนี้เองน้องจึงตัดสินใจยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตทางฝั่งอเมริกาไปก่อนแต่ก็ไม่วายนะครับแอดก็คิดไว้อยู่แล้วหรอว่าจะต้องมีพวกปากไม่ดีเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้แน่ๆเพราะถ้าเมื่อไหร่น้องมีการประกาศออกมาแบบนี้ก็จะมีพวกไม่หวังดีมาตีข่าวใส่ไข่ว่าร้ายน้องแน่ๆครับโดยพวกเขาบอกว่าที่น้องยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตเพราะว่าน้องอ่ะขายบัตรไม่หมดหรือเปล่าเลยเอาเรื่องของการเจ็บข้อเท้ามาอ้างซึ่งแอดบอกเลยนะครับว่าคนพวกนี้เหมือนเด็กมีปัญหาพ่อแม่ไม่รักเห็นแล้วก็อยากจะจับตีปากสักครั้งจริงๆเพราะอย่างที่แอดได้อธิบายเลยนะครับว่าการยกเลิกคอนเสิร์ตแต่ละครั้งมันมีความเสียหายมากนะฮะไม่มีศิลปินคนไหนหรอกเขาอยากจะมาเสี่ยงด้วยเพราะส่งผลในหลายต่อหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คนพวกนี้นี่สิมาพูดแบบนี้ไม่รู้ว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรแอดเลยอยากจะตีปากเสียจริงๆเลยนี่ถ้าไม่มีเรื่องดีๆให้พูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะครับและสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นชัดเจนเลยว่าข้อเท้าของน้องมันรุนแรงขึ้นก็จากตอนที่น้องจะเดินทางมาที่ประเทศไทยตอนที่น้องอยู่สนามบินอินชอนที่เกาหลีเราจะเห็นได้เลยว่าน้องไม่ได้ใส่รองเท้าที่หุ้มส้นนะครับแต่ว่ามีเหมือนเป็นเฝือกอ่อนที่จะต้องคอยมาพยุงข้อเท้าไว้ตลอดเพื่อเซฟให้ข้อเท้ามีอาการที่ดีขึ้นหรือว่ามีการขยับที่น้อยลงและยิ่งจังหวะเดินเองถ้าทุกคนสังเกตเลยนะฮะน้องลงน้ำหนักขาฝั่งที่เจ็บข้อเท้าเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะซึ่งภาพนี้เองก็คือชัดเจนมากๆเลยครับอาการของน้องไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นน้องแบมแบมเองก็พยายามที่จะยื้อร่างกายตัวเองมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเพื่อทำการแสดงทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียให้ได้ครบทั้งหมดจนมาถึงงานต่างๆอีกมากมายจนมาถึงณวันนี้นี่แหละครับรวมๆแล้วระยะเวลาก็5เดือนได้ละครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บแบบนี้จะหายขาดได้จริงๆต้องพักแบบยาวเป็นปีเลยครับต้องไม่ใช้งานข้อเท้าเลยเพื่อให้ร่างกายได้สมานแผลตัวเองแต่ด้วยน้องก็มีงานมาตลอดจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆยิ่งมาช่วงนี้เองที่น้องได้บอกไว้ว่าน้องเตรียมที่จะปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาเป็นเพลงสากล
พื่อใช้สำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตในทางฝั่งอเมริกาแต่อาการข้อเท้าของน้องก็กลับมากำเริบอีกครั้งนี่แหละครับและต่อมานะฮะในเวลานี้เองใน Instagram ของน้องแบมแบมไม่รู้นะครับว่ามีใครทันเห็นคลิปดังกล่าวบ้างหรือเปล่าซึ่งเป็นคลิปที่น้องลงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นจริงๆเป็นคลิปตอนที่น้องกำลังซ้อมเต้นเพลง Who Are You ที่ประเทศเกาหลีซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับน้องเคยเล่าว่าน้องพลาดตกเวทีตอนที่ซ้อมเต้นอยู่จนทำให้ข้อเท้าเนี่ยบวมขึ้นมาและก็ต้องเซฟตัวเองด้วยผ้าพันแผลหรือว่าใส่เฝือกอ่อนไว้ตลอดการแสดงซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับน้องแบมแบมเขาได้ลบไปแล้วฮะแต่จากคลิปนั้นเองนะถ้าเกิดใครได้ทันเห็นเนี่ยน้องตกเวทีแรงมากเลยทุกคนแอดดูแล้วคือตกใจเลยครับกำลังจะบันทึกมาทำข่าวให้ทุกคนได้ฟังกันแต่น้องก็ได้ลบโพสต์นั้นไปแล้วพร้อมกับน้องก็ได้มีการเขียนคำบรรยายด้วยนะครับบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นน้องพยายามอย่างเต็มที่และก็ยื้ออาการบาดเจ็บมาได้หลายเดือนแต่ครั้งนี้มันหนักขึ้นมากจริงๆน้องรู้สึกผิดที่ทำให้แฟนๆทุกคนผิดหวังในส่วนนี้จะเป็นข้อความบางส่วนเท่านั้นนะครับที่แอดพอจะจำข้อความได้คร่าวๆจากโพสต์ของน้องแอดนะครับอยากจะบอกตรงๆเลยว่าทุกคนภูมิใจในตัวน้องแบมแบมมากน้องพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วส่วนเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจริงๆครับดังนั้นน้องอย่าได้โทษตัวเองเลยนะฮะว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอช่วงเวลาแบบนี้ทุกๆคนก็อยากจะให้น้องได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และก็พยายามเซฟข้อเท้าของตัวเองเยอะๆเพราะถึงแม้ว่าการทัวร์คอนเสิร์ตทางฝั่งอเมริกาจะยกเลิกไปแล้วแต่ว่าการทัวร์ทางฝั่งของลาตินแล้วก็ยุโรปเองก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นใช้ช่วงเวลานี้นะครับพักผ่อนให้เต็มที่เลยและก็กลับมาแข็งแกร่งเป็นแบมแบมที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่าเป็นแฟนทางฝั่งอเมริกาเข้าใจน้องแน่นอนครับส่วนทางด้านของสตอรี่ IG ของน้องแบมแบมเองน้องได้มาลงเพลง Angel Number ของ Chris Brown ซึ่งเนื้อหาของเพลงนะครับเขาได้เล่าประมาณว่าในทุกสถานที่ที่ผู้คนมากมายได้มาพบเจอกันผมไม่อยากจะทำให้คุณต้องผิดหวังความผิดที่ผมทำผมไม่สามารถที่จะไปแก้ไขมันได้ไม่ว่ายังไงผมจะพยายามผ่านมันไปให้ได้ครับซึ่งจากเพลงที่น้องได้มาลงนี้นะฮะก็รับรู้ได้เลยนะครับว่าน้องแบมแบมรู้สึกผิดต่อแฟนๆมากจริงๆที่ทุกคนต่างรอคอยที่จะได้เจอกับน้องแอดและก็แฟนๆของช่องนะครับอยากจะบอกว่าน้องไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆเลยเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังในเวลานี้ก็อย่างที่แอดได้บอกเลยนะครับอยากให้น้องได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆและก็ดูแลตัวเองดีๆเพื่อจะได้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับแบมแบมคนเดิมที่มีพลังและก็ energy เหลือล้นพร้อมกับรอยยิ้มที่จะทำให้กับแฟนๆทุกๆคนมีความสุขนั่นเองดังนั้นนะครับพวกเรามาร่วมให้กำลังใจน้องแบมแบมไปด้วยกันรับรองว่าน้องจะต้องรับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราต้องการจะสื่อถึงน้องแน่ๆครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมที่แอดได้นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ